าไปดูงานไหว้ครูแห่งหนึ่งแล้วกันที่นี่เขามีการนำเหล็กไหลถึง9องค์มาให้ลูกศิษย์นะได้ชมแล้วก็กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะไปที่งานพิธีไหว้ครูอาจารย์เสาห้าบริเวณสวนป่าบ้านเสาห้าอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองที่นี่นะคะเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วแต่ละปีเด็กก็มีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นซึ่งอาจารย์เสาห้าเองก็มีการนำเหล็กไหลนะสีเขียวปีกแมงทับรูปร่างก็เป็นวงรีแบบนี้ผิวมันวาว ความยาวแต่ละองค์นะก็ประมาณ 4-5 เซนติเมตรทั้งหมดใน9องค์ออกมาให้ลูกศิษย์ที่เข้าร่วมงานได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลคือเขาเชื่อกันแบบนี้นะว่าจะโชคดีร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัยทำมาค้าขายขึ้นโอ้โหแล้วก็น้อยคนนักที่จะได้พบเห็นหรือว่าครอบครองวันนี้เราก็ให้มาเห็นทางทีวีไปก่อนแล้วกันนะสำหรับหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นซึ่งอาจารย์เสาห้าเล่าว่าได้ร่ำเรียนวิชาสายญาณสมาธิจากครูบาอาจารย์หลายท่านระหว่างบวชก็ฝึกจิตเจริญสมาธิเดินธุดงค์เป็นเวลา 4-5 พรรษาตามป่าตามเทือกเขาบำเพ็ญเพียรในถ้ำแถวชายแดนไทยเขมรแล้วก็มีการอัญเชิญเหล็กไหลหรือธาตุกายสิทธิ์เมื่อ20ปีก่อนก็เชื่อว่านะคะเหล็กไหลมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ช่วยผู้ที่ครอบครองโชคดีร่ำรวยมีความสำเร็จใจชีวิตในชีวิตนะคะแล้วก็ทุกๆวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือนก็จะต้องถวายด้วยน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำผึ้งค่ะครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะฮะเป็นธาตุกายสิทธิ์กันน้องเอ๋ยเป็นเหล็กไหลมันก็มีทั้งเหล็กไหลจริงนะฮะแต่คงหายากแล้วก็เหล็กไหลปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตรวจได้มันไปเข้าเครื่องแบบเครื่องตรวจพวกอัญมณีเขาจะแบบบอกเลยว่าอันนี้มีเหล็กอะไรมีธาตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเหล็กไหลจริงๆเห็นบอกว่าเครื่องจะไม่ทำงานนะมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มเนี่ยเอาตรงเนี่ยมาแอบมาหลอกไงแล้วก็เสียเงินหลายล้านเพื่อจะครอบครองเหล็กไหลของจริงมีถ้าทำตัวดีๆเหล็กไหลมาแน่นอนนะฮะแต่เมื่อเช้านะขับมากลางถนนนะยังไงคะเกือบเจอเหล็กไหลฮะโชคดีหลบทันฮะไหลลงมาจากรถบรรทุกคนละเหล็กไหลชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ